คนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะคืนนี้สำหรับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ยูไนเต็ดคืนนี้ไปเยือนอาตาลันตานะคะที่อิตาลีค่ะตี 2:45 นะคะถ่ายทอดสดทวิชชั่นบีอินสปอร์ต1ช่อง607คุณผู้ชมสังเกตนะเวลาไทม์โซนเปลี่ยนแล้วนะคะก็จะแข่งช้ากว่าเดิมไปอีก1ชั่วโมงนะคะจากเดิมตี 1:45 เป็นตี 2:45 นะคะบางทีดูจบครบบางรอบถ้าเกิดไม่ต้องมีการต่อเวลายิงจุดโทษก็ใส่บาตรได้เลยนะคะก็คือเกมคู่นี้เนี่ยระหว่างอาตาลันต้าเจอแมนยูเนี่ยจบปุ๊บทีเอสปอร์ตเช้าต่อเลยพอดีตี 4ครึ่งพอดีเจอผมพอดีใครดูไม่ทันเปิดมาเจอน้องก้าใช่ครับประมาณนี้นะฮะอาตาลันต้าผลงานไม่ดีนะคะในเกมล่าสุดในเสมอลาซิโอมา2ประตูต่อ2ส่วนใน UCL เนี่ยเพิ่งแพ้มาเชสเตอร์ในเตะมา2ประตูต่อ3มาทั้งที่นำก่อน2ลูกที่โอทัฟฟอร์ดด้วยนะคะก็ตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่3ของกลุ่มตอนนี้เนี่ยกาสปารินี่ไม่สามารถใช้งานโรบินโกเซนราฟาเอลตูลอยนะคะฮันท์ฮาเทบัวมาเตโอเปซินน่าแล้วก็เบราชเมดี้ทั้งหมดแต่ว่าตัวหลักคนอื่นๆค่ะเมรีเดมิโรนะคะมีมาริโอปาซาลิสค่ะโยซิฟอิลิซิสรูสลานมารินอฟสกี้โยคิเมเล่แล้วก็ดูวาซาปาต้าเนี่ยพร้อมลงสนามช่วยทีมเหมือนเดิมก็คาดว่าน่าจะมา3 4 2 1ค่ะนะคะก็มีทั้งฮวนมุโซนะผู้สาประตู3เซนเตอร์มาเทนดูรูนนะคะมีเมริเดมิโรแล้วก็ลุยส์ปาโลมิโนวิงแบ็กใช้ดาวิเดซาปาคอสตากับโยคิเมเล่ค่ะคู่กลางค่ะเทิร์นคูปไมสเนอร์จะคุมเกมร่วมกันกับเรโมฟลอยเลอร์แนวรุกมาริโอปาซาลิสทำเกมร่วมกับโยซิฟอิลิซิสสนับสนุนหน้าเป้าอย่างดูวานซาปาต้านะคะทีนี้แหละโซชายังไงเกมนี้จะหลัง3มั้ยคะต้องถามกล้าต้องให้กล้าบอกรีวิวผมกลับมองว่าตอนนี้ทีมกำลังมีเชฟที่ดีจากการชนะสเปอร์มาแค่เกมเดียวนะคือไม่นับเกมอื่นนะครับไม่นับเกมเจอลิเวอร์พูล 5-0 นะคือว่าเขาเริ่มจะปรับตัวได้มากขึ้นก็คาดว่าผู้เล่นที่ลงสนามจำเป็นต้องมีการโรเตทบ้างเล็กน้อยเพราะว่าที่สำคัญคือพอจบเกมนี้ปุ๊บกลับมาในลีกเนี่ยจะเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะได้เห็นการปรับทัพของโอเลกุนาโซชาอยู่บ้างแต่คนนี้ลงแน่ๆคือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ก่อนหน้านี้คือชนะอาตาลันต้ามา 3-2 กันนะก็ดังนั้นคือเกมนี้อาจจะไม่มีวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับต้องรอเช็คฟิกอองโตรีมาซียาวแต่คนอื่นๆก็พร้อมลงสนามนะครับเกมก่อนเห็นสู่หน้าคู่และชื้นใจชื้นหน่อยเพราะมีกาวานี่คู่กับโรนัลโดแล้วคาดว่าอาจจะใช้ระบบเดิมมีมาร์คัสแรชฟอร์ดมีโรนัลโดมีกาวานี่บรูโน่ฟานันเดสไม่หลัง4ถูกไหมน่าใช้หลัง3หลัง3หรือหลัง4ดีเกมนี้คือผมมองว่ายังคงเป็นหลัง4ถ้าเกิดจากตามที่คาดการมานะเพราะว่าระบบการเล่นอาจจะใช้ลักษณะแบบเดิมก่อนขืนไปใช้หลัง3เจอหน้า3คนของทางฝั่งคู่แข่งตาลีนี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับอ๋อแล้วก็ในขณะที่กองกลางเนี่ยยังไงดีจะเป็นป๊อกบาหรือเป็นเฟรดดีเพราะว่าป๊อกบาก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ได้พักนี่คือผมมองว่าตอนนี้คือเฟรดกับแบ็กโทมิเน่ยังน่าจะได้รับความไว้วางใจจากตัวโซชาเป็นพิเศษนะครับแต่ผมเชื่อว่าตำแหน่งแนวรุกอาจจะปรับบางคนพักบ้างไว้รอเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหลักก็11คนที่คาดว่าจะลงสนามนะครับถ้าเกิดไม่นับพอป็อกบากับเฟสเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นตัวหลักหมดเลยทั้งดาวิดเดเคอาร์นะครับได้ราฟาเอลวารานกลับมามีแฮร์รี่แม็กควาแบ็กขวาเป็นอารอนวาบิซาก้าแบ็กซ้ายลุคชอคู่กลางก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นเฟสหรือว่าป็อกบาคู่กับสกอตต์แมคโทมิเน่ส่วนแนวรุกมีกรีนวูดบูโรเฟนานรวมถึงมาร์คัสแรชฟอร์ดผมมองว่าเกมนี้อาจจะได้เห็นหน้าคู่อีกต้องดูว่าตัวโซชาจะใช้แบบไหนนะครับค่ะเอานั่นคือสถานการณ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้นะคะกับการไปเยือนอาตาลันต้าขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะนอกจากจะได้ติดตามรายการสดๆกับเราก่อนใครแล้วคุณยังจะได้